สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโยตาวิดีโอนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมมีข่าวพิเศษนะครับจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบกันนะครับเป็นข่าวจากค่ายโตโยต้านะครับเดี๋ยวเรามาเท้าความถึงอดีตกันก่อนดีกว่าว่าความพิเศษของโตโยต้าที่มานำเสนอในวันนี้นะครับมันมีรากฐานมาจากอะไรนะครับผมย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมนะครับปีคศ1986เมื่อ Toyota นะครับเปิดตัว AE86 เป็นรุ่น Black Limited นะครับเป็นรถรุ่นล่าสุดนะครับสำหรับรถสปอร์ตราคาไม่แพงนะครับที่พวกเราหลายคนเนี่ยตกหลุมรักนะครับด้วยจากการเล่นเกมหรือไม่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือการได้รับชมภาพยนตร์หรืออนิเมะเรื่อง Initial D นะครับผมจากรูปลักษณ์ที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะในรุ่น Hatchback นะครับ3ประตูที่มีการตกแต่งคือภายนอกนะครับจะมีสีดำและมีล้อสีทองเสริมด้วยลายสีทองที่ด้านข้างตัวรถนะครับอันนี้คือรุ่น Black Limited นะครับมาในส่วนของ Toyota GT86 นะครับแนวคิดนี้นะครับเริ่มขึ้นโดย Toyota เนี่ยตัดสินใจที่จะเฉลิมฉลองนะครับ AE86 Black Limited นะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับและได้ทำการเปิดตัวนะครับในวันที่12มีนาคมปี2020นะครับก็คือตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับช่วงเวลา15:30 นะครับและจะจัดจำหน่ายทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2020นั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้า Toyota GT86 Black Limited ตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษอะไรบ้างนะครับมาเรื่องวันที่ภายนอกนะครับโดยตัวถังรถเนี่ยจะมีสีดำเข้มเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายกราฟิกสีทองนะครับต่อมาเป็นล้อนะครับสีบอลทองขอบ17นิ้วนะครับพร้อมระบบเบรกระบายอากาศยี่ห้อเบมโบ้นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับที่เพิ่มแรงกดนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เสถียรภาพนะครับในการขับขี่และยังมีช็อคอัพของแชสนะครับและโตโยต้าเนี่ยยังได้ปรับแต่งช่วงล่างของตัวรถนะครับเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศนั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบนำทางนะครับที่ติดตั้งโดยดีลเลอร์ของToyota นะครับมาในส่วนของภายในกันบ้างนะครับได้รับการตกแต่งด้วยสีดำที่ดูโดดเด่นนะครับด้วยการใช้สีบอลทองอ่อนๆ นะครับสำหรับโลโก้ Black Limited นั่นเองแล้วก็ตรงคอนโซลนะครับด้านหน้าเนี่ยถูกห่อหุ้มด้วยหนังอะคันทารานะครับมาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับกับระบบส่งกำลังยังคงเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเหมือนเดิมนะครับขนาด 2.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด208แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดคือ211นิวตันเมตรนั่นเองนะครับแล้วก็มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับในรุ่น AE86 รุ่นก่อนนะครับตัว Black Limited เนี่ยจะผลิตเพียง400คันเท่านั้นนะครับ400คันเนี่ยถือว่าทุกวันนี้หายากมากแล้วนะครับไม่รู้ว่ากระจายไปอยู่แห่งหนใดบ้างซึ่งในบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่น่าจะมีนะครับมีแต่น่าจะเป็นตัวถังไม่ใช่ Black Limited แท้อาจจะเป็น AE86 แต่ว่าทำสีดำคือทำให้เหมือน Black Limited นั่นเองและที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะครับคือรุ่น Toyota GT86 เนี่ยผลิตเพียง86คันเท่านั้นครับน้อยเข้าไปอีกครับคิดดูนะครับว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะหายากขนาดไหนนะครับขนาด400คันยังหายากนะรุ่นเก่าเนี่ยนี่86คันหายากแน่นอนแล้วมูลค่าเพิ่มแน่นอนครับใครที่จะเก็บไว้เก็งกำไรในอีก10ปี20ปีเนี่ยแน่นอนราคาขึ้นแน่นอนครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับราคาของ Toyota GT86 รุ่น Black Limited นะครับมีอยู่2รุ่นด้วยกันก็คือเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วราคาจะอยู่ที่ 3,518,000 เยนนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ 1,073,000 บาทนะครับผมส่วนรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับราคา 3,586,000 เยนนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวประมาณ 1,093,000 บาทนะครับก็ถ้าเข้าไทยคงภาษีพุ่งแน่นอนครับเพราะว่าพี่ไทยเราภาษีแพงมากนะครับผมโอเคแล้วก็จับตารอดูนะครับว่าเดือนพฤษภาคมจะมีคนออกมามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เอาไปแต่งหรือเอาไปทำอะไรบ้างนะครับคงได้เห็นกันแน่นอนรุ่น Toyota GT86 รุ่น Black Limited นั่นเองโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ